ในสายตาของคนจีนสินค้าและบริการของไทยมีภาพจำในลักษณะไหนมาสำรวจกันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะพาไปสำรวจชาวจีนส่วนใหญ่ว่าเขามีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อสินค้าและบริการของไทยยังไงบ้างทั้งในแง่ของคุณภาพนวัตกรรมและความยั่งยืนค่ะผลออกมาน่าสนใจครับประการแรกเลยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเชิงบวกนะครับต่อแบรนด์สินค้าและบริการของไทยมีมิติในเชิงคุณภาพค่อนข้างดีทุกคนจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวคุณภาพสินค้าบริการของไทยค่อนข้างดีแต่มีข้อสังเกตอยู่อันนึงว่าเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่าเราก็อาจจะเคยทำดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยขยับไปข้างหน้าเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางจะจำหน่ายของเรายังอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าหลายคนที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะหมายถึงคนจีนนะที่มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าในบรรดาสินค้าที่จับตลาดระดับกลางระดับบนเนี่ยพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับคุณภาพดีการวางโพสิชันสินค้าดีแต่พอลงสู่ระดับล่างปั๊บมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อช่องทางในการจะจำหน่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมรับนะว่าแม้กระทั่งสินค้าที่จับตลาดระดับล่างของไทยเนี่ยก็ยังมีระดับคุณภาพที่น่าไว้วางใจแต่ว่าช่องทางจะจำหน่ายเนี่ยอาจจะจำกัดอาจจะไม่เข้าสู่ช่องทางที่มันแพร่หลายมันสะดวกเช่นออนไลน์หรืออยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะก็ทำให้ต้องบอกว่าผู้ประกอบการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะหาซื้อสินค้าและบริการต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายอันนี้ก็กลายเป็นข้อจำกัดนะครับซึ่งช่องทางการขายเนี่ยให้เข้าถึงผู้ซื้อลูกค้าอย่างง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนี่มันเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจเลยนะคะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกยุคใหม่พวกคนเนี่ยต้องแข่งขันกับเวลาเพราะนั้นความสะดวกถ้าจะต้องหาซื้อสินค้าในช่วงเวลากลางวันคนก็ไม่สะดวกบางคนกลับบ้านนั่งทานข้าวไปก็กดสินค้าใส่ตะกร้าไปซื้อจากโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ทำให้ว่ายง่ายผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเลือกหาช่องทางที่เหมาะกับเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอันนึงอ่ะคุณสมพิษเขาบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างคือมีกลิ่นอายความเป็นไทยหรือความเป็นเอเชียความเป็นภูมิภาคนิยมซ่อนอยู่นะครับเขายกตัวอย่างเช่นอาหารเขายกตัวอย่างเช่นบริการอย่างเช่นสปานวดแผนไทยอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ต้องถือว่าแบรนด์ในส่วนนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งนะ มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ในสายตาอยู่ในเรดาร์ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของไทยค่ะแต่ที่ลึกกว่านั้นผมก็ถามเขาต่อว่าเอ๊ะเวลานึกถึงสินค้าและบริการแบรนด์สินค้าบริการของไทยเนี่ยนึกถึงอะไรมาเป็นระดับแรกๆปรากฏว่ามากกว่า 50% ครับพูดถึง2กลุ่มที่น่าสนใจและผมก็คิดว่าแฟนๆรายการก็พอจะเดาออกอันแรกเลยนะอุตสาหกรรม hospitality คือการเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับอะไรต่างๆซึ่งส่วนนี้อาจจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะกลุ่มที่ผมถามเนี่ยส่วนหนึ่งไครเทเรียคือคุณต้องเคยมาท่องเที่ยวนะมาใช้ชีวิตหรือมาสัมผัสใช้สินค้าและบริการของไทยอันนี้เขาก็บอกเลยโอ้ท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นดับต้นๆนะในส่วนของ hospitality นะครับเพราะเขาบอกว่าอะไรไทยเนี่ยมีจุดเด่นนะเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติความเป็นธรรมชาติบางคนก็เกริ่นถึงขนาดสายลมแสงแดดนะครับอันที่สองที่ซ่อนอยู่คือวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเราเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราพยายามจะไปเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบคนอื่นแต่จริงๆแล้วไอ้ลักษณะเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมาสัมผัสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้กับรายการมองจีนมุมใหม่นะคะกับตอนภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในสายตาชาวจีนได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับรายการพอดแคสต์รีวิวค่ะ